คือรู้หรือยังว่าเขาจะไม่ปล่อยที่นี่นะอ้าวเหรอฮะเออนี่ไงที่อาจารย์จะมาบอกเขาสวัสดีค่ะเขาจะไปปล่อยตัวที่คุมประพฤติคือไปติดกำไรจะต้องไปติดกำไรก่อนนี่นี่ไงกำลังเช็คอยู่น่าจะเป็นนนทบุรีนนทบุรีน่าจะนนทบุรีก็ใกล้อยู่ดีๆใกล้ตรงนั้นท่านนะครับว่าต้องรอลุ้นตนช่วงประมาณสัก3โมงกับ4โมงจึงจะรู้ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่จะรับการปล่อยตัวในวันนี้นะครับท่านนะครับที่มาทำข่าวการปล่อยตัวของคุณนวุฒิอย่างมากมายแต่เนื่องจากว่าข้อมูลที่ให้ไปตอนแรกว่าจะมีการปล่อยตัว10โมงเช้านั้นปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่มีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขณะนี้เท่าที่เช็คล่าสุดนะครับทางกระทรวงยืนยันว่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในเรื่องนี้อยู่อย่างนี้นะครับ 1. บ่ายโมงคณะกรรมการพักโทษจะมีการพิจารณารายชื่อนักโทษที่อยู่ในข่ายที่รับการพักโทษนะครับล็อตแรกจากจำนวน 30,000 กว่าคนนะครับซึ่งแต่ละเรือนจำได้ทำรายชื่อสรุปไปให้กระทรวงนะครับคาดว่าน่าจะประชุมกันเสร็จสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับซึ่งหลังจากนั้นประธานคณะกรรมการพักโทษซึ่งได้แก่ท่านรองปลัดวิทยาจะต้องทำหนังสือถึงท่านปลัดเพื่อพิจารณาอนุมัติกรมราชทัณฑ์ก็จะนำตัวคุณนุชฝาพานั่งรถตู้ไปนะครับไปที่โน่นก่อนเลยนะครับไปกำไรเสร็จก็ไปถือว่าตรงนี้ยังไม่ได้หาเลยกับทางราชทัณฑ์นะครับว่าจะมีการจอดแวะเพื่อทักทายประชาชนหรือว่าแวะเพื่อดูทักทายพี่น้องประชาชนได้หรือไม่นะครับยังไม่ได้การหาเลยครับที่มาแจ้งผู้สื่อข่าวก่อนเพราะว่ามีมวลชนจำนวนมากที่รอรับคุณนรุษหลายร้อยคนยังไม่มีข้อมูลก็เลยมาแจ้งสื่อมวลชนช่วยกันกระจายข่าวทีเดียวนะครับจะได้รับทราบทั่วกันครับ